โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่นดิจิมอนเวิลด์กันต่อนะโอเคแล้วเข้าไปที่หุบเขาอินฟินิตี้ดีกว่านะฮะซึ่งที่จริงเรายังไม่แบบว่าจะไปให้ลึกที่สุดนะฮะแต่เราจะไปพาพวกดิจิมอนที่สามารถรีครูทเข้ามาอยู่ในเมืองของเราได้นะฮะโอเคซึ่งก็มันไม่ออกไปเลยอ่ะเราต้องเข้าไปตรงนั้นนะฮะแล้วดูมันจ้องนี่จ้องตายเป็นมันเลยอ่ะเอ้ยทำไมมันไล่อาฆาตแบบนั้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะใส่หัวไปซะไม่อยากจะรับมือศึกหลายด้านนะโอเคถ้าหากมันจำเป็นต้องสู้ผมก็จะสู้นะโอเคเอามาโอเค2ตัวยังโอเคเราจะฝ่าเข้าไปนะสิรับก่อนเลยอะโอ้ยนี่มันทำลายเพื่อนนะปั๊กรับไปปั๊กอีกทีหนึ่งนะมาสมอฟปั๊บตัวเองอะกระบวนท่าแม่งหมูแล้วโดนกันเองอะโคตรชอบเลยอักท่าเมื่อกี้มันไม่ค่อยแรงหรอกอะแต่นั่นลำคาญโอเคปั๊กอีกทีหนึ่งอะชอบกระบวนท่านี้ของผมมากเลยอินเซ็กเพล็กโดนแล้วล่ะเอาอีกทีนึงย่าติดพี่จนตายอะไม่โดนเว้ยไม่เป็นไรเซตแรกเสียอะไรไม่เยอะหรอกฮะโอเคมาสม็อบเดี๋ยวรอจังหวะเราปิดด้วยท่าไม้ตายอะสแตนสติลไว้ก่อนเออนี่แหละจังหวะมาแล้วโอเคบิทเทอร์บอมโอเคผมอยากเข้ามาเอาเดวิมอนนะเขาจะไปที่ช็อปลับแล้วเขาจะขายดาร์คชิปนะพอพูดถึงดาร์คชิปเนี่ยคิดถึงเมกาแมนเลยอะและไอ้ดาร์คชิปเนี่ยมันโคตรดีนะทุกครั้งที่เราให้เนี่ยให้ดิจิมอนของเรานะฮะแล้วดิจิมอนของเราเนี่ยจะสเตตัสตามที่มันระบุไว้ขึ้นอย่างละร้อยเลยนะฮะแต่ต้องแลกกับที่ว่าจะสูญเสียพลังชีวิตไป1วันแต่มันมีวิธีแก้นะฮะเพราะฉะนั้นแหละผมเลยอยากจะเอามาเสริมเป็นแบบว่าฟูลสเตตัสให้ผมอะเพราะว่าถ้าได้ฟูลสเตตัสมาแล้วก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่กลัวผมอยากจะสักครั้งในชีวิตอะอยากจะแบบซ้อมดิจิมอนให้มันแบบโหดที่สุดเท่าที่จะโหดได้นะโอเคบางตรงที่มันเลี่ยงได้ผมก็จะพยายามเลี่ยงนะฮะรู้สึกเหมือนว่าเดวิมอนจะอยู่ชั้น4อ่ะตอนนี้คือผมอยู่ชั้น2ละเลี้ยวโอเคอุ๊ยเต็มๆโอ้ดีนะที่ไอ้แองเจิลมอนตัวนั้นมันไม่เอาด้วยอะแต่กาลูรูมอนอีก2ตัวนี้มันจ้องตาเป็นมันเลยมาอยากลองก็จัดให้ดีละโอ๊ะที่ผมว่าดีก็คืออย่างน้อยมันก็ได้เงินน่ะโอ้พวกมึงขี้โกงกันไหมเปล่าวะผมว่าแม่งขี้โกงผมละโอ้แต่ถ้าปลาทันก็จะอีกเรื่องนะนี่แหละลาชไม่เฮ้ยมึงขี้โกงกันไปละโจมตีโคตรไปเลยเป็นไงล่ะแจกอะในดันมันก็จะมีของเยอะนะฮะให้เราเก็บได้เอาไว้ใช้โอเคดับหนึ่งละปลาทันอยู่ละโอเคโอ้ยเซ็งกับมันเหลือเกินแต่กระบวนท่าของผมเนี่ยมันกินค่ามานาเยอะมากเลยอะในท่าเนี้ยแต่แรงนะมันแรงแต่มันกินเยอะมากอะเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงอะโดนอยู่เว้ยนึกว่าจะไม่โดนซะละแต่มันก็เลยทำให้ผมมีความมั่นใจว่าถ้าหากเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อ1เนี่ยโอกาสชนะผมก็เยอะแล้วอีกอย่างนึงคือพิกซิมอนเนี่ยมันมีท่าบัฟด้วยไงแล้วก็ทุกครั้งที่เราชนะแบบนี้เราได้เงินเยอะนะมันก็จะแบบว่าได้ทุนซื้อพวกป๊อปปี้ของผมกลับมานะโอเคชั้น3ละเราต้องเอาเดวิมอนกลับไปให้ได้แต่ผมจะลองลุยเข้าไปให้ลึกที่สุดที่จะลึกได้ถ้าเป็นไปได้นะ
คเอาก็เอารู้สึกเหมือนว่าไอ้พวกแองเจมอนเนี่ยมันจะไม่ชอบหาเรื่องนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นพวกขี้อายเงี้ยนิสัยแบบมีเรื่องกูไม่เอาบักมาติดติดไปซะเฮ้ยอินเซ็กเพลงโอเคคือบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่ประเภทน้ำแข็งมันใช้ท่าน้ำแข็งได้ไงวะระดับมันต่างกันนะแม้จะบัฟแล้วก็ตามนะดับไปซะเดี๋ยวฟอปปี้เพิ่มมานาเท่าไหร่วะคือไอ้เลือดนี่เหลือเฟือนะแต่มานาเนี่ยมันใช้เยอะเนี่ย 1,600 เหรอโอเคแค่เงิน 1,600 เนี่ยก็เท่ากับว่าไอ้ฟอปปี้ผมเท่ากับ2อันนะฟอปปี้ที่แบบว่าเป็นมานาเงี้ยเพราะว่ามันอัลจิต800อ่ะ 1,600 เนี่ยก็คือได้มา2อันละถือว่าคุ้มอยู่โอเคไหนดูซิของในหุบเขาอินฟินิตี้มันน่าจะมีของดีๆหรอวะเออยังไงโอมนิโปรตีนนะเอาไว้สู้กับบอสเดี๋ยวเจอบอสแล้วเราใช้เลยเนี่ยโอเคอยู่ตรงนู้นเฮ้ยอย่าเพิ่งอุ้ยไม่มีความรุนแรงรุนแรงแล้วเองเข้ามาหาเรื่องทำไมมึงย้อนแย้งมากมันบอกว่าไม่มีความรุนแรงนะถ้ามึงใช้ความรุนแรงแต่มึงกลับมาทำร้ายตูเออแต่ก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นพวกประเภทสวรรค์กันสินะงั้นแสดงว่ามันอาจจะมีกระบวนท่าที่ผมไม่มีผมจะได้เรียนรู้นะไอ้ท่าสายลุ้งอะไรประมาณนี้ผมว่าเดี๋ยวผมได้รู้แน่นอนนะเฮ้ยแล้วทำไมผมใช้แรงยังเลยวะเดี๋ยวก็ดีเหมือนกันนะจะได้จบไวๆนะอินเซ็กเพลกไงล่ะปั๊บครับปั๊บเดี๋ยวรอมันกำลังจะกลับล่างแล้วผมจะปลดเออนี่แหละจังหวะที่ผมรอคอยแล้วตูมไม่ต้องละเซ็กเพล็กเอ้าลงใช้ไปอีกเปลืองเลือดมันเหลือแค่16อ่ะที่จริงผมยืนเฉยๆมันก็ตายแล้วเป็นไงได้เรียนไอ้ท่าสายลุงนั่นไหมถ้าได้เรียนนี่เจ๋งเลยไม่ได้วะโอเค 1,300 ละคือที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่เรียนสกิลได้ดีมากแล้วถ้าเราจำได้สักท่าของพวกมันเนี่ยเราจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะไอ้ท่าสายลุงของแองเจมอนเมื่อกี้อันที่จริงจะเรียกว่าแองเจมอนก็ไม่ใช่นะมันเป็นโคละมึงไม่ให้โอกาสกูตั้งหลักสักนิดเลยเหรอจะไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้กะจะมาเอ็นเกมนะครั้งนี้เราแค่มาสำรวจเฉยโอเคสำรวจแล้วเก็บเงินนะโดนกันหมดโอเคทำร้ายกันเองนะเอ้ามันหันทำร้ายกันเองผมงงพวกมันมากเลยดีๆๆๆเออตีกันไปเลยตีกันเข้าไปบักโดนกันให้หมดโยนทันป่ะไงล่ะโยนอีกบักบักบักลาก่อยจ้ากระบวนท่านี้มันมีดีเลย์เพราะงั้นเราต้องปล่อยก่อนนะที่จริงผมก็ควรจะเรียนในท่าน้ำแข็งอะไรแบบนั้นได้นะมันดูเป็นกระบวนท่าแบบว่ามาตรฐานมากอ่ะแม้กระทั่งพวกที่ไม่ใช่ประเภทน้ำแข็งยังใช้ได้เลยแล้วทำไมผมจะใช้บ้างไม่ได้วะเห็นผมเห็นทางไปต่อแล้วแต่ยังไม่ไปนะมันอาจจะมีโอ้ยนี่ไงอย่างที่ผมคิดเลยนี่ไงได้ที่เพิ่ม MP ขนาดใหญ่มากอ่ะขนาดใหญ่มากนี่เพิ่ม 5,000 น่ะนี่เราอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอเดวิมอนนะคือตอนนี้อยากมากวอนมากเลยที่นี่พิกซิมอนไม่ชอบว่ะก็ไม่แปลกใจที่จะไม่ชอบนะที่นี่มันดูแบบว่าไม่เหมาะกับพวกประเภทแฟรี่อะไรอย่างเงี้ยละผมแม่งเฝ้าเลยไหมไม่รู้ล่ะเอาไว้วันหลังแล้วกันวันหลังที่แบบพร้อมกว่านี้วันนี้เรามาสำรวจนะนั่นไงเจอแล้วฮะลอยลงมาแล้วแกจะได้ไปอยู่ที่ช็อปลับนะแกจะต้องแพ้แน่นอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเป็นการต่อสู้ประเภทแฟรี่กับไวรัสนะให้ประเภทวัคซีนกับไวรัสพอดีเลยสองขั้วปลาก่อนได้เปรียบโอเคบอกละมาสม็อบเอาโดนอีกดอกสมน้ำหน้าไม่เป็นไรผมบัฟตัวเองเต็มที่แล้วเสร็จผมแน่นอนนะเป็นไงล่ะมาสมอฟอุ้ยปาไม่ทันว่ะโอเคมาสมอฟอีกทีนึง
โอ้โหจนมันตีผมเขาแค่200อ่ะไอ้คนเก่งมันหายไปไหนหมดอ่ะมันก็มีบัฟเหมือนกันนะแต่บัฟแล้วไงผมบัฟก่อนเป็นชาติละโอเคติดผิดไปซะนี่อยากได้ท่านี้ท่านี้มันเร็วและแรงดีผมชอบเอาโดนอีกต่อเนื่องฮะปล่อยรัวๆเลยโอ้ยชนะละคุ้มโอ้โหดรอปควิกชิปโอเคพวกชิปผมยังไม่ได้ใช้เลยนะเอาไว้วันไหนผมจะเอาจริงเดี๋ยวผมใช้ทุกชิปปั๊มบวกกับดาร์คชิปของเดวิมอนอีกอย่างเงี้ยแล้วก็กินดิจิซีเบสอย่างเงี้ยเข้าไปอีกเพิ่มพลังชีวิตผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรมาหยุดพวกเราได้นะตอนนี้เหลือแค่ว่าผมจะเอาตัวไหนเป็นตัวหลักครั้งสุดท้ายของผมนะแต่ถ้าหากผมจะทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีดิจิมอนบางตัวที่ผมยังไปเอาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีไอ้ยังจำทอยทาวได้ใช่ไหมฮะที่ว่าเราจะเป็นต้องเป็นนูเมมอนเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้นะซึ่งการจะเป็นนูเมมอนเนี่ยคือพูดง่ายๆคือมันต้องมีการเล่นรอบนึงเนี่ยที่ผมยอมจำเป็นต้องเล่นเป็นนูเมมอนเลยนะฮะมันก็คงจะยังไม่ใช่วัยนี้โอ้เขาแข็งแกร่งนะน่าจะสามารถชนะเขาได้งั้นเหรอทำไมนายต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเดวิมอนถามเรานะฮะฉันต่อสู้เพื่อเกาะนี้เราไม่ต้องการให้มีคนปกครองอะไรทั้งนั้นแต่ว่ายังไงซะนั่นก็เป็นความหวังเดียวของเราฉันไม่ขึ้นนะครับว่าเดวิมอนมาอยู่กับเรายังไม่ขึ้นอ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเช็คดูที่ช็อปลับแล้วกันโอเคสลูนดูสามาขนาดนี้แล้วลองไปให้เท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูเลยก็แล้วกันนะโหนี่คือมึงบังคับเลยใช่ไหมก็ลองดูบังคับเหรอมันมีหลายสิบชั้นนะฮะแล้วเราจะเจอพวกเมทัลเกมอนหรือแมชชีน่าดามอนด้วยเพราะงั้นระวังให้ดีฮะมาแต่ดูทรงแล้วเราน่าจะไหวอ่ะมารับไปท่านี้เป็นท่าเปิดที่ดีนะเพราะว่ามันทำให้ติดพิษนะยังเหลืออีกตัวนึงโอ้ยตัวนั้นมันตกหลุมไปแล้วไอ้ตัวแมลงที่ผมปล่อยไปอ่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยโอ้โหปลาไม่ทันเปลืองมานานแล้วเว้ยท่านี้นี่แน่ปลาทันปะจะกันไหวเหรอนี่คือคำถามของผมนะโอ้ยเจ็บถ้าบัฟมันเพิ่มแต่แอคแท็กก็จริงเนี่ยมันเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะพันหกโอ้ผมว่าต่อให้ไม่ได้อะไรเลยกลับไปก็ยังมีเงินซื้อพวกป๊อปปี้กลับมาจนเยอะคุ้มอันนี้บอกเลยคุ้มโอเคขออะไรที่มันแจ่มๆหน่อยนะออโต้ไพลอตฮะผมมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเยอะๆแหละขวางทางจริงๆเลยหรือคิดไปคิดมาเอ็นเกมได้เอ็นเกมไปเลยก็แล้วกันนะแล้วค่อยไปหาพวกรีคูทที่หลังก็ได้กูว่าละว่าเส้นทางมันต้องไม่รวยไปด้วยกีบกุหลาบความชิบหายของผมตอนนี้ก็คือยายังเหลือเยอะแต่ว่า MP ป๊อปปี้เนี่ยเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยถ้าเพิ่มแอคแท็กมันก็เยอะนะยังมีอีกปลาทันอยู่เว้ยว่าจะปลาไม่ทันซะละโดนอีกจบเอ้าชิบหายงั้นอินเซ็กเพลกก็ได้ท่านี้ก็พอไม่จำเป็นต้องใช้ท่าอะไรแรงๆหรอกครับเดี๋ยวผมพ่นออกมาละโอเคมันเป็นกระบวนการที่ทำให้ติดพิษได้ง่ายมากอ่ะพอติดพิษแล้วศัตรูมันช้าลงอ่ะมันไม่ได้เน้นดาเมจแต่แรกอยู่แล้วโอเค 43,000 ละได้ตัวละพันกว่างี้ละปลื้มใจป่ะเรื่อยๆอ่ะถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไหวเดี๋ยวค่อยกลับแล้วครั้งหน้าจะได้เตรียมตัวมาได้เยอะกว่าเดิมนะ
เรื่องอะไรจะต้องไปสู้กับเองวะผมเชื่อผมไหมถ้าผมไปเอาเนี่ยมันต้องมาแน่ๆไม่วะโง่ที่คิดไว้เจ๋งคิดว่าแม่งจะมางั้นไปแล้วนะไอ้โง่อ้อมแม่งเลยสัตว์พวกนี้แม่งดูเหม่อๆโอเคอ้าว what the ผมเกลียดจังหวะแบบนี้มากเลยนะมันไม่ยุติธรรมนะทุกคนเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบว่าอะไรหรอกนะแต่มันไม่ยุติธรรมอ่ะแบบเปิดมาให้หลบบ้างก็ได้ดิวะโอเคอินเซ็กเล็กอะไรมาเนี่ยไอโซโลล่าเสียใจด้วยฮะนี่ไงเอาไปแบบต่อเนื่องเลยเซ็กเล็กก็จบแล้วตัวย่อจะเป็นป๊อปปี้โอเคปิ้งมีแรงสู้อีกเยอะได้มาเมื่อกี้ใช้เลยโอเคตอนนี้มีเงินทั้งหมด 44,000 แล้วสามารถซื้อดาร์คชิปได้เยอะเลยซุปเปอร์รีคอเวอรี่อันนี้เพิ่มเลือดแน่นอนนะแต่เพิ่มเท่าไหร่โอ้เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้แต่เต็มแน่นอนงั้นมันก็เหมาะกับพวกที่มีเลือดเยอะดีนะผมเตรียมมาเพราะว่าสถานการณ์ที่ไม่มีห้องน้ำแบบนี้ผมรู้ดีอะโอ้ยโอล่าแจกกระโถนซะเถิดอยากจะขี้แตกคาที่นี่หรือไงนะอับอายอุตส่าห์มาซะเทพเลยเฮ้ยอันนี้คือแบบแม่งบังคับว่ะโอเคมันบอกว่าจงทำตามที่ฉันบอกแต่มันไม่บอกว่ามันจะให้ผมทำอะไรนะเองนี่มันไม่รู้จะเอาคำไหนมาว่าเองเลยอะโอเคนี่ไงปั๊บตัวเองก่อนเลยอะอินเซ็กเล็กเปิดด้วยท่านี้ก่อนแล้วพอมันล้มเสร็จจะได้ซ้ำด้วยบั๊กนะผมว่ามันเป็นคอมโบที่ดีอะไม่ติดเหรอเดี๋ยวเอาใหม่โอ้โหมันรับได้หมดเลยเป็นไงล่ะตุ่มตุ่มตุ่มโดนอีกนัดนึงโดนเออโหคุ้มเลยบางทีถ้ามันโดนต่อเนื่องเป็นคอมโบเนี่ยคือมันดาเมจ 2-3,000 เลยนะฮะเจ๋งกว่าท่านี่ชอบแต่เสียดายมากอะตัวที่ใช้ได้มันมีไม่เยอะซึ่งก็หนึ่งนั้นคือพิกซิมอนซึ่งเผอิญผมเรียนมาได้จากการฝึกนะฮะไม่ได้ไปจำท่าใครมาแต่มันดันเรียนได้อะโอเคบางครั้งนี่แบบว่าแค่เรียนอยู่เฉยๆมันโอ้โหแม่งหลอกแม่งต้มผมซะเปื่อยเลยโอ้โหโอเคดีมากอย่าให้มีอย่างนี้อีกนะเนี่ยของจริงอยู่นี่นะเอาอีกรอบก็ได้ดูได้เรื่อยๆอยู่แล้วเข้ามาเลยคือยิ่งสู้ผมก็ยิ่งเก่งได้เงินเยอะเหมือนกันนั่นแหละวะโอ้โอเคแลกกันไปติดพิษแล้วนะมาสม็อบโอเคเอาดินิ่งทำไมฮะถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอกันได้หมดแล้วไงนะอีกเยอะยังไงท่านี้อีกละเดี๋ยวใจด้วยปล่อยซ้ำจนตายอ่ะตายแล้วยังจะปล่อยอ่ะเป็นไงล่ะแค้นขนาดไหนลองถามดูดิแต่ก็ยังเรียนท่านั้นไม่ได้อยู่ดิอยากได้ท่าสีลุ้งเนี่ยมันดูจะแรงมากอ่ะที่จริงมันก็แรงมากแหละฮะและมันกว้างมากด้วยน่าจะกว้างกว่าท่าปล่อยบัคของผมอีกแต่มันน่าจะเบากว่านะโอเคผมลงมาถึงขนาดไหนไม่รู้เลยแต่จะลงไปเรื่อยๆเลยอ้าวโอ้น่ากลัวจังเลยฉันรู้สึกกลัวไปถึงกระดูกเลยเมกาดามอนไม่พูดนะทำไมเขาถึงไม่โจมตีฉันล่ะไม่นะเขาคงไม่อยากจะสู้แล้วมั้งเราควรจะรีบไปเราควรจะทดสอบทักษะของตัวเองเออจะกลัวอะไรนะไปเลยอากูนิมยืนเป็นมาดต่อหน้าเราได้ไงเมกาดามอนเข้ามาส
ึงแม้จะเปลืองพลังซะหน่อยแต่ผมรู้สึกได้ว่าไอ้ของที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันน่าจะดีมากแน่ๆสัมผัสได้อีกเหมือนกันนะ Come on Insect Break อากาศได้ไว้เปิดได้ดีว่ะปั๊บเลย Defensive โอเคสวยกันได้อยู่เว้ยเสียใจด้วยไม่ปล่อยให้ไล่ง่ายๆหรอกเป็นไงล่ะนี่แหละพลังที่แท้จริงของฉันปล่อยทันป่ะเกาะแขนแกไปแล้วมาสม็อบเป็นไงล่ะไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยดิเฟนซีฟโอเคบัคอินเซ็กเพล็กจะว่าไปมันก็อึดนะบอกไว้ก่อนเลยมาสม็อบเฮ้ยดิเฟนซีฟโอเคโอเคฟินิชชิ่งบิทเทอร์บอมจะจบละโอ้ยกำลังจะไล่เลยโดนละให้มันจบๆกันไปนู้นกำลังจะไล่มาให้ตายเลยจะเสียใจด้วยมันหมดคิวของแกแล้วว่ะทำเป็นเก่งเหรอชนะให้ดูเลยเมกาดามอนดรอปออฟเฟนซีฟชิปสมควรนะเอามาให้หมดไม่พูดอะไรอยู่ดีแล้วก็ไปเลยนี่เราชนะแล้วใช่ไหม โอเคชนะสิถามได้ปะโถแพ้ได้ไงอะHP chip พวกว่าแล้วเชียวมันต้องเป็นพวกชิปของดีๆนะ MP chip ด้วยเก็บของไม่ได้แล้วเหรอต้องทิ้งอะไรสักอย่างเหรอเนี่ยมันจะทิ้งอะไรล่ะมันมีแต่ของดีๆอ่ะโอ้โหไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวนะอันนี้ MP chip ใช่ไหมเดี๋ยวเช็คดูอีกรอบนึงเดี๋ยวนะเมื่อกี้กดไปไหนโอ้งั้นไม่เอาหรอก MP chip มันไม่ค่อยสำคัญมากนะปล่อยไว้ก็ได้ยังไงซะไอ้เรื่อง MP เนี่ยผมก็ไม่เน้นเท่าไหร่อยู่แล้วใช้ Poppy สรุปคือเมื่อกี้เป็นออปชั่นนะฮะจะสู้ไม่สู้ก็ได้ถ้าหากเห็นว่ามันเปลืองแรงก็ไม่ต้องไปสู้นะผมบอกไว้ก่อนเลยถึงแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเมทันเกมอนนะเราอยู่เราเจอกันแล้วในที่สุดนะนายเป็นหัวหน้างั้นสินะขอโทษทีนะไม่ใช่นะฉันคือเมทัลเกรมอนต่างหากงั้นฉันค่อยจัดการกับแกทีหลังถอยไปซะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าแกจะผ่านฉันไปได้โอ้ยฉันอุตส่าห์ว่าจะประหยัดแรงไว้ก่อนนะเนี่ยสู้กับหมอนี่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมางั้นฉันจะเข้าไปหาเองแล้วนะโถ่ตรงนี้ผมน่าไม่น่าไปสู้กับเมกาดามอนเลยมาถ้าหากมันเก่งพอกันแล้วก็คงจะตึงมือแน่นอนแหละผมบอกไว้เลยอะมาเพราะว่าผมยาผมจะหมดแล้วไงกันให้ดูเป็นขวัญตาปั๊บต่อด้วยไม่โดนอะไม่ยอมโดนง่ายๆหรอกเฮ้ยเลือดเกือบ 9,000 เลยเหรอเยอะไปเปล่าโหแล้วดีมันเยอะด้วยนะเก่งกว่าเมกาดามอนซะอีกอะโอเคแต่ไม่เป็นไรจะกันได้หมดเหรอนี่คือคำถามของผมนะจะกันได้ไม่หมดหรอกเป็นไงล่ะอินเซ็กต์คลิกทำอะไรวะไม่รู้ล่ะไล่เลยแล้วกันจังหวะมาแล้วโอเคบิทเทอร์บอมบักอะผมเหลือเท่าไหร่6เหรอ What the fuck เลือดผมโยนทันอยู่โยนทันอยู่ฮะโอเคยาน่ะเหลือเยอะเว้ยเป็นไงล่ะเมทัลเกมอนยังสู้ฉันไม่ได้หรอก
ปลารัวๆเลยนะปุ้ม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 แต่เอาจริงๆคือมานาจะหมดแล้ววะช่วยไม่ได้นะนี่ครั้งสุดท้ายละอินเซ็กเพล็กแล้วกันโอ้ดีเลยอีกดอกหนึ่งมันโดนนะเย้ yeah.เมทัลเกมอนดรอปดิเฟนซีฟชิปโอเคนี่เก็บไปด้วยได้อยู่เฮ้ย hey, เดี๋ยวสีขาวเหรอนี่เก็บไม่ได้แน่ๆเลยเฮ้อนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ในที่สุดนายก็ได้สติสักทีงั้นมั้งถ้าหากนายชนะมันได้แล้วก็นะบางทีเราน่าจะเจอกันใหม่จนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันขอไปก่อนละเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่อะไรที่ควรจะไม่เก็บนะฮะเอาอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไปก่อนดีกว่าโอเคพอร์ตพอตี้แล้วกันตอนนี้ลืมไปว่ามันยังไม่ปวดขี้นะโอเคทิ้งไปแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวมาเลยเนี่ยมันคงยังไม่ขี้สักพักหรอกมั้งโอเคปะมันอยู่แค่ข้างหน้านี้เท่านั้นแหละโอ้โหเพลงมาเลยโอ้โหมันมากยังไม่รู้อะไรเลยแต่มันจริงๆแกซินาบอสไหนดูซิบอสคือใครอ๋อมันนี่เองเนี่ยนั่นไงล่ะเป็นมนุษย์จริงด้วยฮะอย่างที่แอนโดมอนบอกไปเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแกเป็นตัวหัวหน้างั้นสินะยินดีที่ได้เจอนะฉันคืออนาล็อกแมนอ๋ออนาล็อกแมนเราเคยเห็นหน้ามันในภาคเล่นการ์ดเหมือนกันนะเป็นบอสที่มันแอบแฮกเข้ามาใส่ไอ้แวนูแวมเดมอนนะฮะอนาล็อกแมนนี่เองนะฉันรู้เกี่ยวกับนายแล้วแต่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่านายจะเป็นเด็กแบบนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กอย่างนายจะมายุ่งกับแผนการของฉันได้ฉันเกือบที่จะปกครองโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเชียวโอ้โหแกนี่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะหยุดทำแบบนี้สักทีนะทำร้ายผู้คนไปเพื่ออะไรกันฉันไม่สนใจหรอกนะถ้าหากจะทำร้ายดิจิมอนโอ้โหเป็นคนจิตใจโหดร้ายมากไม่สนใจเลยก็คือดิจิมอนเนี่ยมันควรจะฟังคำสั่งของมนุษย์เหมือนกับทาสสิโอ้โหท่าเลยเหรอแกผิดแล้วดิจิมอนก็มีหัวใจเหมือนกันมีความคิดนะเว้ยพวกเราเป็นเพื่อนกันนะทั้งนั้นแล้วก็เรามาสู้กันดีกว่าระหว่างทาสของฉันหรือว่าเพื่อนของแกอะไรจะดีกว่ากันมอเตอร์ฟัคมันมีทาสของมันคือตัวอะไรแมชชินาดามอนโอเคหรือว่ามุกเกนดามอนนั่นถ้าเป็นในชื่อของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะก็ลองดูผมเก็บโอมนิโพตีนเพื่องานนี้โดยเฉพาะนี่แหละฮะคือผมโดนตัดกำลังไปเยอะแล้วถ้าเป็นตอนผมสภาพเต็มร้อยตอนยังมียาครบก็คงจะเป็นอีกเรื่องอยู่แล้วฮะมันเล่นเอาดิจิมอนระดับเมก้ามาต่อยอัลติเมทมันขี้โกงมากเลยนะมาถึงเวลาใช้โอมนิโปรตีนจริงๆแล้วฮะเพราะว่ามันจะช่วยผมสเตตัสเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยมาสม็อบโอเคมาสม็อบอีกทีนึงไม่โดนอินเซ็กเพล็กโอ้เลือดเป็นหมื่นเลยเกือบหมื่นอ่ะเอาดิฮะอะไร700เมื่อกี้เห็นดาเมจใช่ไหมฮะแน่ล่ะนี่คือพลังของโอมนิโปรตีนล่ะทุกอย่างสเตตัสจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเว้ยซื้อมาตั้งเฮ้ยทิศทางซื้อตามร้านค้าเนี่ยอันละ 2,000 เลยนะฮะแต่ดันเก็บได้พอดีเอามาใช้เลยแล้วกันนะบักรัวๆนะบอสใหญ่แล้วไงนะกูเตรียมพร้อมเว้ยไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องเลือดแล้วก็ยาเหลือเยอะไม่มีทางที่มันจะเอ็นผมด้วยท่าเดียวๆอยู่แล้วก็คือพิกซิมอนของผมก็ไม่กระจอกอ่ะกระนำมาเลยตุ้ม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 ด้วยบัคไปเลยได้เวลาปิดฉากสักทีบิทเทอร์บอมวาดโอ้โหใช้โอมนิโปรตีนทีเดียวมันเก่งยังเห็นได้ชัดเลยตัวเราอ่ะโอ้ยสุดยอดได้เงินอีกเป็นหมื่นเลยฮะเราทำได้แล้วอากูนิม
ยะเป็นไงล่ะอนาล็อกแมนนะไม่มีทางท่าที่ทรงพลังที่สุดของฉันโอ้โหดูเหมือนว่าแกจะพิดจะคิดผิดแล้วพูดอย่างเท่ๆว้าวว้าวถ้าหากแกยอมไปจะเกาะนี้ซะแล้วก็ไปขอโทษทุกคนแล้วก็พวกเราก็ให้อภัยแกฉันไม่น่าจะเชื่อใจดิจิมอนเลยฉันน่าจะทำมาด้วยตัวคนเดียวมันจะทำอะไรวะนี่แกกำลังทำอะไรฉันจะทำลายเกาะนี้ให้สิ้นซากยังไงล่ะและฉันก็จะหนีออกไปจากที่นี่ด้วยไปอยู่โลกอื่นเสียใจด้วยนะไอ้หนูโอ้โหขี้แพ้ชวนตีมากพอแพ้แล้วจะทำลายเกาะทิ้งอะโอ้ไม่นะโอ้โหดูมันทำหน้าใส่ผมนะแกเสร็จฉันละฉันขอโทษด้วยทุกคนนะแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้เศร้าเลยมันไม่เป็นไรหรอกมีเสียงไม่รู้มาจากไหนฮะใครพูดอะใครพูดนี่อะไรกันเนี่ยฉันย้ายไปไม่ได้มีอะไรบางอย่างมาบล็อกโปรแกรมของฉันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ้าวหน้าเปลี่ยนเลยนะมีใครมาช่วยเรานะนี่ฉันได้ยินเสียงของทุกๆคนนั่นใครอะเสียงของจีจีมอนนะฉันส่งพลังของพวกเราไปให้นายแล้ว What the fuck นี่ตูไม่ใช่โกคูนะที่แบบจะรวบรวมพลังและกลายเป็นแบบลูกแก้วพลังได้นะโทโกมอนก็ส่งมานะได้ยินเสียงพวกเราหรือเปล่านะอากุมอนก็ส่งมาฉันคิดว่าพวกเราส่งพลังไปได้ทันเวลานะพวกนายทุกคนโอ้โหไม่นะไอ้พวกโง่ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยอ้าโอ้โหดูหน้าดูหน้าเละละโอ้หายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจิจิมอนที่นี่กำลังจะระเบิดนะทำอะไรสักอย่างสิไม่เป็นไรนะเขาน่าจะมาถึงแล้วใครใครมาช่วยนั่นมันใครอ๋อแอร์ดามอนโอ้แอร์ดามอนรีบเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยหนีไม่ทันแล้วโดนระเบิดแล้วโอเคอนาล็อกมอนก็หายไปแล้วอนาล็อกแมนก็หายไปแล้วนะสันติสุขก็กลับคืนมาสู่เกาะไฟอีกครั้งหนึ่งและก็คือแล้วก็โอ้โหถึงเวลาแล้วฉันก็อยากให้นายฉันก็อยากจะอยู่ต่อนะแต่แม่ฉันคงเป็นห่วงแล้วขอบคุณมากนะเฮนไตฉันหวังว่าฉันจะตอบแทนนายได้สักวันหนึ่งอย่าลืมพวกเรานะโทโกมอนบอกอะแอร์ดามอนบอกว่ายังไงซะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่อยู่ดีฉันรู้ดีนะเรโอมอนผมยังไม่ได้ไปเอาเขาเข้ามานะแต่ที่จริงก็ควรจะเอาเข้ามาได้แล้วฉันสนุกมากเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากขอบคุณจริงๆนะและเราน่าจะมีงานเลี้ยงส่งหน่อยนะงานเลี้ยงส่งเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยยังไงก็จะกลับโลกมนุษย์ละอากูนิมการประจนไปของเรามันสนุกมากเลยยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวยังไม่ได้ฉลองยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเสียงแม่งแอ็คโคด้วยนะฮะโอ้โหเสียงไม่หยุดด้วยก็ผมว่าเดี๋ยวคงจะเล่นต่อได้แหละเพราะว่าเรายังมีดิจิมอนที่ยังไม่ได้รีคูทเข้ามาอีกหลายคนเลยต้องบอกว่าข่าวร้ายนะฮะผมไม่สามารถเล่น New Game Plus ได้โอ้ก็คือจบเกมไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะไปอยู่ที่หน้าจอเข้าเกมเลยพูดง่ายๆคือผมต้องโหลดเซฟกลับไปก่อนที่จะเข้าไปในหุบเขาอินฟินิตี้นะที่จริงมันก็อย่าเข้าใจผิดนะฮะมันจะเป็นแค่ผมคนเดียวเท่านั้นคนอื่นคงจะไม่เป็นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะคือเกมนี้เนี่ยมันเป็นระบบเก่านะฮะถ้าหากอยากจะเซฟเกมได้เนี่ยเราจำเป็นต้องเซฟตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เล่นตั้งแต่แรกเลยก่อนที่เราจะสร้างตัวละครนะตั้งแต่ตั้งชื่อนะแต่ว่าไออิมูเลเตอร์อันนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันเซฟไม่ได้นะมันเซฟตั้งแต่เข้าเกมไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยผมเลยเล่นแบบว่าไม่เซฟแบบเป็นหลักนะฮะแต่ว่าเซฟผ่านอิมูเลเตอร์แทนแล้วทีนี้นั่นแหละมันเป็นปัญหาเลยคือพอมันเล่นแบบนั้นน่ะหลังจากจบเกมไปมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเซฟเพื่อที่จะ New Game Plus ได้ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะเซฟเพื่อที่จะ New Game Plus ได้นะฮะทุกคนคงรู้ผลลัพธ์ใช่ไหมฮะใช่
ผมไม่สามารถเล่นเนื้อเรื่องหลังจบเกมได้พูดง่ายๆก็คือผมจะไม่ได้พวกเดวิมอนพวกเมกาดามอนแล้วก็เมทันเกมอนนะมันเป็นอะไรที่น่าเซ็งมากเพราะว่าเดวิมอนเนี่ยเขาขายดาร์คชิปนะดาร์คชิปที่สามารถปั๊มพลังให้คุณกลายเป็นเทพได้แลกกับพลังชีวิตอ่ะซึ่งผมอยากจะได้มันมากแต่ก็หมดหวังไปละเพราะฉะนั้นแล้วผมจะถือว่าเราจบเกมในพาร์ทนี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะมีต่อก็คืออาจจะเป็นพาร์ทพิเศษแทนอย่างเงี้ยที่แบบว่าผมไปล่าไอ้พวกที่ยังไม่ได้มาอย่างน้อยๆผมยังจะสามารถไปล่าคนที่สามารถรีคูทเข้ามาในเมืองได้นะฮะแต่ถึงยังไงซะผมก็ไม่สามารถที่จะเจอบอสลับของเกมแล้วก็เล่นในเรื่องหลังจบเกมได้นะฮะมันเป็นอะไรที่เซ็งมากทางที่แบบว่าความสนุกที่แท้จริงแบบว่าบอสลับเนี่ยที่ผมอยากจะสู้อ่ะดิจิทามามอนเนี่ยมันอยู่หลังจบเกมไปเนี่ยเซ็งเลยนะต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆผมไม่นึกเลยว่าการที่ไม่เซฟเกมตั้งแต่แรกมันจะมาส่งผลลัพธ์ตอนท้ายแบบเจ็บปวดรวดร้าวแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็ที่จริงถ้าดิจิมอนที่จะรีคูทเข้ามามันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะน่าจะเหลือประมาณแค่ไม่เกิน5ตัวแต่ผมรู้สึกหมดอารมณ์อย่างมากเลยนะโอเคเดี๋ยวมีคนโทรมาโอเคฮะทีนี้ดีโมเกมอนก็จะเข้ามาในเมืองของเราละให้เราเข้าไปในนี้นะฮะตรงนี้มันจะมีของที่เราจะเอาไปให้เลโอมอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะจำได้ไหมตอนต้นคลิปที่เลโอมอนขอไอ้ให้เราช่วยตามหาของนะฮะก็เดี๋ยวมันอยู่ What the fuck นี่มันก็แค่ออกมาตรงแถวนี้นี่หว่าแล้วมันจะเรียกว่าอ๋อผมจำได้แล้วอีกทางนึงเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนะตอนนี้เรามีค่า possibility เกิน50กว่าแล้วนี่เนาะกลับไปก่อนก็คือจะมีอีกทางนึงอ่ะมันจะขุดไปถึงไอ้แท็บเล็ตของเลโอมอนก็คงจะได้เกือบสุดๆเท่านี้แหละโอ้แต่เนื้อเรื่องของทอยทาวผมก็ยังแล้วทำไมมันมาตรงนี้เลยวะ What the fuck ก็คือตอนนี้คือผ่านไปเลยโหลดกด Let's Not นะโอเคเราจะเข้าไปเหมือนเดิมโอเคเข้าใจละสรุปคืออย่างมากก็ชวนได้อีกแค่ไม่กี่ตัวนะฮะเวลาที่ผมเบื่อมากอุตส่าห์เคลียร์เกมละชนะอนาล็อกแมนแล้วก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้โอเคปวดขี้โอ้โหมาปวดอะไรที่นี่ดีนะยังพกพอร์ตพอตตี้มาด้วยเอาไปดูแลจนหยดสุดท้ายอ่ะลูกรักพิกซิมอนตรงนี้แหละไปได้แล้วนี่นะโอเคนี่ไงเลโอมอนแอนเซสเตอร์เคฟเป็นแบบถ้ำของบรรพบุรุษของเลโอมอนนะและตรงนี้มีอะไรวะออฟเฟนซีฟชิปจะว่าไปแล้วผมยังไม่ได้ใช้พวกชิปที่อุตส่าห์ตุนไว้ว่าจะสู้กับพวกบอสเลยนะนี่ยังไม่เอาจริงเลยก็อุตส่าห์จะเก็บความเอาจริงไว้ให้กับดิจิทัมอามอนนะไม่นึกเลยว่าจะมาเจออะไรแบบนี้โอ้นี่ไงเจอแล้วเป็นรูปเซเบอร์เลโอมอนนะโอ้โหเดี๋ยวนะเหลือช่องเก็บไหมวะเหลืออยู่เนาะโอเคสโตนแท็บเล็ตมันเขียนไว้ว่าเลโอมอนแต่ฉันอ่านไม่ออกเลยเว้ย ฉันอุตส่าห์แบบว่าพูดภาษาดิจิมอนได้แต่ดันอ่านภาษาเขียนไม่ได้ซะงั้นเอาไปด้วยแล้วกันโอเคได้เลมอนสโตนมาดีเลยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เลโอมอนพอดีเดินไปนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการชวน2ตัวสุดท้ายนั่นก็คือดิโมเกมอนกับเลโอมอนเข้ามาอยู่ในเมืองนะฮะซึ่งถามว่าเลโอมอนมีประโยชน์อะไรไหมก็ไม่นะฮะผมไม่อ่านมาแล้วมันบอกว่ามันจะยืนเฉยๆนะไม่ได้ทำคุณประโยชน์อะไรแก่เมืองเราเลยนะขณะที่ตัวอื่นนี่คือแบบมาปุ๊บไม่เปิดร้านก็เข้าคลินิกหรือไม่ก็เสริมร้านขายอาหารให้แบบมีของขายเยอะยิ่งขึ้นหรือไม่ก็เปิดช็อปลับอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเข้าไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ให้ทัวร์นาเมนต์มันมีอะไรตื่นเต้นเลยว่าเพิ่มคุณภาพของทัวร์นาเมนต์ยิ่งขึ้นนะแต่ไอ้นี่ยืนเฉยๆนะอย่างเบิร์ดดามอนกับบาร์มอนก็เป็นแบบว่าอะไรนะขนส่งไงสามารถพาเราไปส่งตามจุดต่างๆของแมปได้ถ้าหากขี้เกียจวิ่งถึงแม้มันจะคิดราคาแบบหน้าเลือดก็ตามนะ 1,000-2,000 บิตสมัยแรกนี่คือแบบคิดมากเลยถ้าจะจ่ายแต่สมัยนี้ไม่ละเพราะว่าผมหาเงินง่ายละพอเก่งปุ๊บเนี่ยคือยอดเยี่ยมเลยก็หวังว่าทุกคนจะไปเล่นต่อยอดกันได้เองอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามัน
ไม่มีอะไรมากกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วโอเคเดี๋ยวปิดฉากตอนไปเจอเลโอมอนนี่แหละดีเลยที่ว่ามันเชื่อมไปที่ตีนเขาของหุบเขาพานูรามาพอดีเลโอมอนอยู่แถวนี้นะไม่งั้นเราก็เดินไกลโอเคเกียร์สวรรค์น่ะตอนนี้มอนพวกนี้มาอยู่ในสายตาพวกเราแล้วคือตอนแรกที่มาที่เกียร์สวรรค์น่ะนี่คือตื่นมอนมากไม่อยากจะไปแตะเลยแต่ตอนนี้คือแตะเป็นตายฮะเราโหดมากตอนนี้โอเคเลี้ยวซ้ายไปก็ทุกอย่างก็จะเป็นอันจบสิ้นนะฮะ What the fuck แต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่คิดนะฮะว่าผมจะจำแมปเกมนี้ได้เพราะว่าแมปมันในเกมนี้มันเป็นระบบเก่าไงมันไม่มีแบบแมปบอกเราต้องจำทางกันเองแล้วแมปมันกว้างมากไอ้โลกดิจิมอนเนี่ยเกาะไฟเนี่ยแล้วดันจำได้เนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบซึมซับนะซึมซับโอเคหิวแล้วเหรออ่าไหนๆก็ไหนๆลาก่อนลาจากกินซะยืนมาดอยู่นี่ไงนายตามหานี่ใช่ไหมโอ้อันนั้นนั่นแหละฮะโอเคถ้าหากพยานอันตรายมาสู่เกาะเกาะนี้ให้ไปที่เมือง What the fuck เราก็อุตส่าห์ชวนเข้าเมืองแล้วไอ้ศิลานี่ก็บอกให้เข้าเมืองมึงมาเมืองแต่แรกมึงก็เท่ากับทำตามศิลาเรียบร้อยแล้วโอ้บรรพบุรุษของฉันจะต้องทำตามที่พวกเขาบอกฉันต้องไปมึงมาแต่แรกก็จบแล้วรอแล้วแต่ต้นคลิปยันจะจบอยู่แล้วเนี่ยสรุปนายจะช่วยพวกเราใช่ไหมน่ะไว้ใจฉันได้เลยกูไม่ไว้ใจมึงเพราะว่าไปอ่านบทสรุปมาแล้วคือมึงจะยืนเฉยในเมืองไม่ทำประโยชน์อะไรอ่ะก็โอเคฮะสำหรับตอนนี้ก็คงจะเป็นต้องจบดิจิมอนเวิลด์ไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าหากมีต่อก็จะเป็นแค่พาร์ทพิเศษละขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามชมจนจบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ